คุณรู้ไหมว่าห่วงจุ้ยผีแฝดใช้ทำอะไรว่ากันว่าห่วงจุ้ยประเภทนี้ใช้ตัดโชคดีของคนอื่นนอกจากนี้ยังจะทำให้สัตว์รอบข้างกลายร่างเป็นมนุษย์ได้เพื่อค้นหาความจริงผมกับร็อกกี้ตัดสินใจเข้าไปทุบกำแพงในบ้านของเจ้าหน้าที่อ่างแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือกำแพงที่ถูกทุบมีแขนยื่นออกมาและยังมีกลิ่นออกมาพร้อมกับควันสีดำเมื่อเห็นฉากนี้ภรรยาของเจ้าหน้าที่ก็เป็นลมล้มไปและสุนัขที่บ้านก็กลายร่างเป็นมนุษย์กระโดดพร้อมจ้องมองมาที่เราดูเหมือนมันกำลังปกป้องเจ้าของหลังจากนั้นผมหยิบยันไล่ปีศาจออกมาและพูดว่าปีศาจสุนัขวันนี้ข้าจะปล่อยแกไปแต่ต่อจากนี้ไปแกอย่าไปดูดพลังหยางของคนอื่นอีกไม่งั้นถ้าข้าเจอจะไม่ปล่อยไว้แน่พอแก้ปัญหาปีศาจสุนัขเสร็จตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วหลังจากทุบกำแพงทั้งหมดก็พบร่างสองร่างซ่อนอยู่ในกำแพงผมบอกได้เลยว่านี่เป็นห่วงจุ้ยตัดสินโชคดีจากคนอื่นเมื่อเจ้าหน้าที่อ่างมาดูสถานการณ์ในบ้านแล้วเขาดูไม่ตกใจเลยแล้วยังบอกว่าเขาเป็นคนฝังร่างเข้าไปเองหลังจากสอบสวนเบื้องต้นตำรวจได้ออกจากบ้านของเขาไปเจ้าหน้าที่อ่างบอกเราถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงฝังร่างไว้ในนั้นเพราะทำงานมานานหลายปีมีประสบการณ์ต่อสู้อย่างสุดกำลังในทางการหลายครั้งเพื่อนร่วมงานเก่าของเขาหลายคนมีปัญหากับเพื่อนเพราะความโลภและเหตุผลที่เขาฝังแฝดที่บ้านเพื่อตัดโชคชะตาดีของตัวเองและป้องกันตัวเองด้วยแม้ว่าจะต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวทุกวันแต่เขาก็เตือนตัวเองอยู่เสมอร็อกกี้กับผมชื่นชมเขามากไม่คิดว่าฮวงจุ้ยจะใช้แบบนี้ได้ในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็โทรหาผมบอกว่าเกิดคดีปล้นขึ้นในเมืองตงหลิงกลายเป็นลูกชายของเจ้าหน้าที่อ่างหลังจากเขาได้ยินข่าวมือถือของเขาก็ตกลงไปที่พื้นไม่นานเขาก็โทรหาผู้กำกับแต่เขาไม่ได้ขอร้องให้ช่วยลูกชายและขอให้ผู้กำกับลงโทษไปตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลใดๆหลังจากวางสายผมของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวในทันทีดูเหมือนว่าความพยายามหลายสิบปีของเขาจะไร้ผลแล้วเราก็หาข้ออ้างออกจากบ้านของเขาในวันรุ่งขึ้นร็อกกี้กับผมมาที่โรงพยาบาลเพื่อหาเบาะแสจากผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงหลังจากเปิดประตูเข้าไปผมก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่พบมีควันสีดำลอยอยู่เหนือร่างของชายคนหนึ่ง